สวัสดีครับพี่น้องผองเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับเกม Gundam Supreme Battle ขอเชิญทุกคนมาเป็นนักบิน Gundam นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ ID จากสปอนเซอร์นะครับก็คือคุณสงกรานต์นั่นเองที่ส่งบาบาทอสลูปัสเล็กซ์เนี่ยมาให้ผมทำการเกมเพลย์บวกรีวิวนะครับก็จัดให้ฮะเพราะว่าคุณสงกรานต์เนี่ยอยากจะรู้ด้วยนะครับว่าเจ้ากระทำบาบาทอสลูปัสเล็กซ์ตัวนี้เนี่ยมีทาเลนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างในการอัพจะได้เอาไว้ใช้อัพของตัวเองใช่ไหมงั้นผมก็จัดให้เลยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับที่ทำการสปอนเซอร์เข้ามาให้ช่อง arm.exe ได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูอีกครั้งเพราะว่าครั้งแรกที่ทำเจ้ากระดับบาบาทอสลูปัสเร็กซ์เนี่ยผมไม่ได้ทำทาเลนต์ไว้นะครับหลายๆตัวเนี่ยไม่ได้ทำทาเลนต์นะเพราะงั้นใครที่อยากรู้ทาเลนต์ตัวที่เคยทำไปแล้วแล้วผมไม่ได้ใส่ไว้เนี่ยก็สามารถส่งสปอนเซอร์เข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีจัดให้เลยนะเจ้าบาบาทอสลูปัสเล็กซ์เนี่ยก็แน่นอนนะครับถูกขับโดยมิคาสกิออกัสพระเอกประจำซีรีส์ของบทพิสูจน์กันดั้มไอรอนบัตออฟแฟนส์นะครับภาคที่เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในยุคสมัยใหม่เลยนะครับ IBO นี่ถ้าเป็นคนยุคใหม่นี่แฟนๆกันดั้มน่าจะรู้จักกันทุกคนนะครับแฟนๆยุคใหม่เนี่ยมาไม่ให้เสียเวลาครับเราก็ไปจัดการดูทาเลนต์กันเลยก่อนว่าเจ้าบาบาทอสลูปัสเล็กซ์ที่แขนยาวยืดตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาทาเลนต์มาช่วยเหลือในส่วนไหนได้บ้างนะครับจัดกันที่ขั้นแรกเลยนะฮะขั้นแรกเนี่ยตัวเลือกแรกก็คือทำให้ในระหว่างการบูสเตอร์ของเราเนี่ยจะใช้บูสเตอร์น้อยลงนะครับเวลาที่เราใช้สกิลในการพุ่งเข้าหาศัตรูอะไรแบบนี้นะเพราะว่าตัวของเล็กซ์เนี่ยเขาจะมีท่าสำหรับการพุ่งเข้าหาศัตรูด้วยสกิลนะครับตัวนี้เนี่ยตัวเลือกแรกเนี่ยก็จะทำให้บูสเตอร์ที่เราต้องใช้เนี่ยมันลดลงไป 10% นะฮะทำให้เราสามารถควบคุมการใช้บูสเตอร์ได้ดีขึ้นครับผมตัวเลือกที่2นะครับก็จะทำให้ตัวหุ่นเนี่ยป้องกันเพิ่มขึ้น 5% แล้วก็ตัวเลือกที่3นะครับระยะเวลาของการกดสกิลเวลาเราใช้เบิร์สหรือว่าอเวคเนนิ่งเนี่ยจะนานขึ้นประมาณ 15% นะครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสกดไม้ตายได้นานขึ้นนั่นเองก็คืออาศัยจับจังหวะดีๆที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเพ่งพัมก่อนแล้วค่อยใช้ได้นะครับมาในขั้นที่2นะฮะก็เรียกว่ามีจุดเด็ดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับในตัวเลือกแรกสกิลที่2นะครับมันจะเป็นการกระโดดเข้าหาศัตรูด้วยความเร็วพร้อมๆกับการติดสเปอร์อาร์เมอร์ให้ตัวเองถ้าอัพตัวนี้จะทำให้ความเร็วในการกระโดดเข้าไปเนี่ยสูงขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยเข้าถึงตัวศัตรูได้เร็วขึ้นนั่นเองตัวเลือกที่2นะครับเพิ่มพลังโจมตีการยิงปกติให้ 15% นะแล้วก็ตัวเลือกที่3นะครับในสกิล1เวลาที่เราทุบกระบองใส่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าฝ่ายตรงข้ามกดดีเฟนส์นะครับปกติเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะโดนดาเมจแรงขึ้น 1.5 เท่าก็คือเป็นตัวที่เรียกว่ายิ่งฝ่ายตรงข้ามกันเนี่ยถ้าเราใช้สกิลนี้ฟาดไปเนี่ยจะยิ่งแรงนะครับอันนี้จาก 1.5 เนี่ยจะเพิ่มเป็น 1.8 เลยนะครับก็ทำให้การโจมตีเนี่ยแรงขึ้นอีกนะมาดูที่ขั้นที่3นะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโมบิสูหรือกันพลาตัวที่เราชอบเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับในบาบาทอสลูปัสเล็กซ์เองเนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเลือกแรกในสกิลที่2เนี่ยจากการปาตะบองนะครับถ้าเราอัพตัวเลือกแรกเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากการปาเนี่ยเป็นการกระทืบพื้นนะครับระเบิดพื้นให้เป็นคลื่นออกไปนะทำเดเมจได้ด้วยนะครับถือว่าสร้างความโดดเด่นในฐานะของหุ่นสายระยะประชิดให้โจมตีดักฝ่ายตรงข้ามที่เป็นสายประชิดเหมือนกันเนี่ยได้ดีมากเลยครับผมในตัวเลือกที่2นะครับในสกิลพาสซีฟเนี่ยค่าพลังการโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับตามเลเวลของอริยาวิชนาที่เราเนี่ยติดอยู่นะฮะประมาณ 3% เพิ่มขึ้นอีก 3% นะครับก็จะทำให้ตัวหุ่นเราเนี่ยตีแรงขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายนะครับทำให้เลือดของหุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้น 5% ในขั้นที่4นะครับก็มีผลเยอะพอสมควรเช่นกันเพราะว่าในสกิลแรกนะครับการโจมตีศัตรูที่ตั้งการ์ดอยู่หรือว่าดีเฟนซ์อยู่เนี่ยจะแรงขึ้นอีก 25% นะโอ้โหคือแบบแรงเข้าว่าแรงเอาให้สุดนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่2นะครับเพิ่มดีเฟนซ์ของตัวหุ่น 10% แล้วก็ตัวเลือกที่3นะครับในสกิล1เทลเบรดเนี่ยเวลาที่เรากดดันหลังและใช้สกิลจะปล่อยเทลเบรดออกมาเพื่อช็อตฝ่ายตรงข้ามนะครับเวลาของเทลเบรดเนี่ยจะอยู่นานขึ้นอีก6วินาทีนะคือเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะเป็นกันดั้มบาบาทอสลูปัสเล็กซ์ในสายโจมตีสายป้องกันหรือสายพลิกแพลงนะครับเลือกตามสะดวกเลยในขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่5ก็เรียกว่ายังไม่แผ่วเลยนะครับในตัวเลือกแรกเนี่ยจะทำการเพิ่มพลังโจมตีให้กับ
ถ้าการพาราไลซ์หรือว่าการสโลว์เนี่ยที่ทำต่อเป้าหมายเนี่ยจะแรงขึ้นอีก 25% นะครับมันจะมีสกิลที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยติดพาราไลซ์ด้วยนะฮะเวลาที่เราทำคอมโบฟันนะแล้วก็ในตัวเลือกที่2นะครับก็เด็ดไม่แพ้กันเลยด้วยการยิงปืน200มมที่แขนของบาบาทอร์ลูปันเล็กซ์เนี่ยเวลาโดนฝ่ายตรงข้ามนะครับจะทำให้ติดพาราไลซ์เป็นเวลา 1.5 วิคือยิงปืนใหญ่ไปแล้วศัตรูติดสตันน่ะโกงจัดเรียกว่าหน้าอัพเหลือเกินนะครับขั้นนี้แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราใช้ถ้าไม่ตายแล้วเนี่ยเราจะได้เกจถ้าไม่ตายกลับมา 20% นะถือเป็นตัวที่มีลูกเล่นแพรวๆพลิกลิ้นได้ดีเลยนะครับสมก็เป็นพระเอกจากซีรีส์อาร์บัตออฟแฟนเลยแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับในสงครามสุดท้ายเลยเรียกว่าเป็นมือที่สุดเครื่องสุดท้ายที่มิคาสกิออกัสเนี่ยได้ขับเลยนะในส่วนของทาเลนต์เราเรียบร้อยไปแล้วนะครับถ้างั้นเราก็จะไปต่อกันในส่วนของนักบินว่าเราเนี่ยจะต้องเลือกมิคาสกิออกัสคนไหนนะครับมาขับซึ่งมิคาสกิออกัสที่เราต้องเลือกเนี่ยคือคนนี้นะครับนี่เราต้องดูนะครับชื่อยาวๆตรงนี้ข้างล่างก็คือกันดั้มบาบาโตสลูปัสเร็กซ์นะไม่งั้นเนี่ยถ้าไปเป็นมิคาสกิคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยชื่อมันจะต่างกันนะเห็นไหมนี่คือบาบาโตสธรรมดานะครับผมเรารู้นักบินแล้วทีนี้ก็เรียบร้อยครับคุณสงกรานเนี่ยได้จัดทีมไว้ให้ผมเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นทีมสุดปั่นป่วนเลยเปิดด้วยกันดั้มบาบาโตสลูปัสเร็กซ์แล้วก็ตามด้วยบาโดควอนต้าสวินสตอร์แล้วปิดด้วยกันดั้มซาบานเนียหรือว่าจะเรียกว่าซาบานเนียเฉยๆก็ได้นะซาบานย่าก็ได้นะครับจัดไปเลยดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาต่อเพื่อนๆทุกท่านและเจ้าของ ID ที่อาจจะแวะมาเล่นนะผมก็จะไปลงที่1-1ก่อนเลยอย่าลืมเปลี่ยนทีมนะครับผมน่าจะขอให้เรียกว่าจบอย่างสะดวกสบายก็แล้วกันนะรวดเร็วนะครับผมจะได้ไปทำการปั่น ID ตัวเองด้วยเพราะผมยังไม่ได้ปั่น ID ตัวเองเลยครับนี่ไงเปิดกันด้วย Double Quanta เจ้าบาบาทอสลูปัสเล็กซ์เนี่ยเขามีจุดพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าฟาดกระบองของเขาเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้เป็นสายเขาเรียกว่าcannot defense นะครับก็คือต่อให้Double O Quanta เนี่ยจะตั้งการรอสวนวาร์ปใส่เราเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะทำได้ครับเพราะว่าตัวบาบาตอสเราเนี่ยมันทะลุทะลวงได้นี่ไงเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมครับเขาตั้งการปุ๊บเขาโดนฟาดนะฮะปล่อยห่างไปก่อนครับอุ๊ยปล่อยไม่ทันอ่ะโอ้โหนี่ไงโดนเข้าให้โอ้โหสัตว์ยับยับเราดีดห่างไปก่อนนะครับเราเอาห่างไปจิกเขาก่อนฟาดเลยครับเข้าถึงตัวปุ๊บต้องฟาดไอ้จ้าเราก็ดีตามไปนะครับแล้วทุบเลยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถต่อต้านได้เลยนะครับในจังหวะการทุบของเราเดี๋ยวหางมันไปจิกเขาหางจากฮัชมานไปจิกเขาครับเลยโดนซะนี่กันไม่ได้นะครับเจอซัดเข้าไปนี่เล่นคอมโบด้วยเราอย่าใช้ห่างครับเจอ Double O Quanta ใช้ห่างไม่ดีจัดๆเรียกว่าฟาดเข้าไปครับเอ้ยซัดคืนปะลามาวัดกันปะลาให้มันรู้ซะบ้างอย่าได้ดูถูกนะครับเอ้ยลงมีร่างโอ้โหเขาทวงเวลาด้วยครับผมโดนจิกก็เจ็บโดนจิกก็เจ็บอีกสักหน่อยสิอย่าเพิ่งใจร้อนไปนะอันนี้โอ้โหเสร็จเลยเราโดนกระทืบครับผมฉีดไปนะฮะไม่ได้โดนนิดนึงด้วยเอ้ยโอ้โหเป็นไงล่ะอิมมอร์ทัลจัสติสไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับตัวนี้เรียกว่าติดอันดับท็อปเทียร์เพลเยอร์ถ้างั้นก็โดนสักหน่อยไปท็อปเทียร์สายประชิดนะฮะท็อปเทียร์สายประชิดมันต้องโดนน่ะมีไงสวนคืนปะล่ะรู้จักเปล่าเซเบอร์ฟูซอสอ่ะฟูเซเบอร์นะครับอย่ามาเล่นลิ้นกับผมอย่ามาเล่นโอ้โห
เรียกว่าดีดกันแบบสุดๆฝ่ายตรงข้ามเลือด 7,000 นะฮะมาแบบไม่กะให้เราล้มฉีดเลยไม่เอาไม่เอาเรามาต่อที่ซาบัญญ่าครับเดี๋ยวเราต้องดีดออกนะครับดีดออกแบบนี้เลยเจอนะครับเจอเจ้าพอเขาพุ่งมาดีดออกเลยครับฉีดอุ้ยอ้าวได้ด้วยกลิ้งเลยถึงกับกลิ้งเราดีดออกเลยครับอย่าให้เขาได้ลอยนวลเปิดโหมดก่อนเปิดโหมดอันต้าไนแมร์ก่อนนะครับเฮ้ยอันต้าไนแมร์มาของจริงอันนี้ของจริงไม่อิงนิยายเราดีดเลยครับเราดีดซ้ำอีกทีนึงดูสิว่าอาเฮียเขาจะทำอะไรได้ครับในเมื่อซาบัญญ่าเราดีดได้ขนาดเนี้ยอิมมอร์ทัลเนี่ยเขาจะทำอะไรซาบัญญ่าเลือด 7,000 อีกโอ้โหแค่เห็นก็เครียดนี่ไงมันนี่ไงเอ๊ะยังไงครับโอ้โหเจ็บจัดนี่ฉีดจากข้างหลังซ้ำงงปะล่ะโอ้โหฉีดซ้ำนะครับฉีดซ้ำกำซัดไปฉีดซ้ำนะครับโอ้โหโดนทุกช็อตบอกเลยวันนี้มาแบบคึกจัดอุ้ยเขากลางแล้วเรากลางบ้างครับเรากลางแล้วดีดซัดไปตอดไปอย่าครับอย่าให้เขาลอยนวลอย่าให้เขาลอยนวล นะครับปล่อยไปเลยนี่ซัดไป2ช็อตดีดซ้ำอีกครับดีดซ้ำไปเราดีดไปนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะนั่นมาแล้วเฮ้ยโอ้โหโดนอีกเอาละสิแบบนี้จะแย่แล้วนะครับโอ้โหเก่งซะด้วยแบบนี้เหนื่อยแน่ครับผมแต่เราจริงๆเราไม่ควรจะสู้ได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าเขามาแบบสุดจัดคือแบบขนาดนี้นี่คือไม่น่าจะสู้ได้นะจริงๆโอ้โหเข้ามาถึงวะโอ้ยฟาดไปอีกเอ้ยตีเลยนี่เอามันให้สุดครับผมเรามาขนาดนี้แล้วเราอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปหวั่นไหวโดดสับไปซัดไปอีกหนึ่งตัวให้มันรู้ซะบ้างมีคาสกิออกัสขนาดไหนฮะผมพระเอกนะครับผมมีอุ้ยยังไงผมก็มีออร่าพระเอกอยู่แล้วกลัวทำไมใช่ไหมดีดไปเถอะดีเลยดีดให้เต็มที่ฟัดเอ้ยสับตบอุ้ยไม่ไหวครับฟูไอเฮียเขาฟูจริงนี่แน่อย่างน้อยก็สักนิดนึงเรียกว่าเป็นพิธีครับแล้วเราก็ค่อยแพ้โอ้สัตว์ได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามันแล้วครับเจอกับศัตรูเลือดทั้ง 7,000 อัพทุกตัวแบบนี้เราได้ขนาดนี้ถือว่าในใจผมเนี่ยวินไปแล้วนะเพราะผมทำเดเมจได้ไม่ได้แพ้เขาเลยนะคนเรานะครับถ้ายังไม่ยอมแพ้เนี่ยยังไงก็ไม่มีวันแพ้ถึงเกมเราจะแพ้นะครับแต่เรารู้ดีว่าเราไม่ได้แพ้เพราะฝีมือฮะเราแพ้เพราะว่า S Pilot เขาเหนือกว่าเราแค่นั้นเอง จะเรียกว่าเอาแบบนั้นจะเรียกว่าไม่แพ้เพราะฝีมือเหรอก็อาจจะไม่ใช่นะโอ้โหแต่ละคนมาแบบกระหน่ำจัดแหลกได้โชว์บาบาทอนลูปัสเล็กแบบเต็มที่นะฮะอันนี้ช็อตนี้คืออันนี้ยังไม่3นะถ้าเกิดว่า3แล้วเนี่ยมีกระโดดกระทืบพื้นระเบิดคลื่นดักได้อีกนะตัวลูปันเล็กซ์เนี่ยเจอกับซินันจูครับเรียกว่าเป็นสายมหากาพย์เอ้ยผมลืมปิดเปิดไว้ป่ะแปลว่ามันเป็นเพลงยาวๆเลยเนี่ยปาครับปาก่อน1ช็อตเราต้องเน้นสาเล้นรักษาระยะห่างนิดนึงปล่อยห่างก่อนนะฮะยิงอยู่ไกลๆก่อนพอถึงจังหวะนี่เราฟาดเลยครับจัดซัดไปเต็มๆ1ช็อตร้อยเขาลุกขึ้นมานะครับแล้วเราค่อยกระโดดแล้วก็จัดการกันนะครับแล้วจัดการฟาดคอมโบหนีเปรี้ยงไปทำโอ้โหทำให้เขาติดสโลว์ไป1ช็อตนะครับทำให้เขาเนี่ยหนียากขึ้นแล้วเราก็โดดไปฟาดเลยครับผมซัดเข้าไปเต็มๆนะฮะโดดไปครับ
ฟาดอีกครับกันไม่ได้ผมบอกเลยว่าเจาะตลอดชาติครับผมบาบาตอสนี่คือตลอดไปนะครับถ้าเล่นเป็นเนี่ยโหละห่างนี่ไกลจัดอ่ะคือมันเป็นตัวอวยอยู่แล้วครับฟาดก็ไปอีก1ช็อตซินันจูนี่เรียกว่าแหลกคาตาสลายคาตึงนะครับโอ้โหปลิวเลยห่างผมหมดพอดีกำลังดีดนั่นแน่ไม่ต้องซินันจูเนี่ยง่ายๆเลยครับรอเขาตั้งลำ oh. เขาตั้งลำเตรียมพุ่งปุ๊บเนี่ยเราจัดก่อนเลยครับเรียกว่าเราต้องตัดหน้าพุ่งก่อนพุ่งก่อนได้เปรียบนะฮะฟุตตั้งกาดทำไมครับพี่ไปเลยครับตั้งกาดไม่มีความหมายนะฮะเฮ้ยเขาใช้สเต็ปลอยแล้วครับผมดีดไปครับฟาดเข้าไปเอาไม่ไงซัดไปอีกหนึ่งช็อตเปล่ายังไงจ้าอุ้ยฉีดแสงเข้ามากลางดงระเบิดช่างเข้าใจคิดเข้าใจเล่นมากอันนี้ฟุบฟับอ้าวตั้งการผิดจังหวะไปหน่อยหรือเปล่าพ่อหนุ่มรีบตั้งการไปหรือเปล่าทุบเลยไม่ต้องตั้งทำไมไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆนะยอมได้ยังยอมยังเฮ้ยสัดหน่อยเรียกว่าโอ้โหไม่ทันเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีร่างครับเรามีร่างแยกตามไปกระทืบเขาต่อโอ้โหเจ็บหนักนะน่ะโอ้โหได้แปลงก่อนเหรอได้แปลงร่างเหรอได้แปลงร่างเหรออ่ารู้ดีโอ้โหระเบิดขึ้นฆ่าเราทิ้งอ่ะคนเขาเซียนจริงๆอันนี้โอ้โหเราดีดเลยครับผมเอ้ยโดนอีกอ่ะไม่ทันจริงอันนี้ว้าไปเลยครับนี่ไงกะแล้วล่ะว่าเดี๋ยวต้องใช้วิธีอย่างนี้แน่ๆยังไงตอดไปหนึ่งทีสิเสร็จโจรพ่อหนุ่มเอ้ยอุ้ยโดนอีกอ่ะโอ้โหเอาจริงเอาจังมากมาดิไปเจอฟูลเซเบอร์อีกตัวหนึ่งก็รู้เรื่องสิครับผมสับครับผมสับไปแล้วแล้วกระซวกอีกหนึ่งทีครับดีดเลยฮะอุ้ยโอ้ไม่ชินอันนี้ผมไม่ชินพุ่งไปเลยครับผมเจาะทะลวงนะครับดีดหักข้างครับผมแล้วฟาดต่อไปเสียวไส้เลยอันนี้ต้องหลบก่อนนี่ต้องหลบก่อนมาอีกแล้วมาอีกแล้วฟรืดเอ้าหุยไม่ถึงอันนี้ไกลไปอันมันแม่ชุบโดดไปฟาดแล้วโดนแล้วต้องเสียบสักหน่อยเพื่อความเท่โอ้โหมาแบบอ้ยโอ้ยปลิวตัวปลิวเลยเฮือไม่ไหวแล้วครับผมถ้างั้นเราไปต่อกันที่ซาบัญญาต่อเลยฮะเขาฉีดแล้วถือว่าเขาพลาดแล้วครับเขาฉีดปุ๊บนี่คือเขาพลาดปั๊บเลยนี่ไงโดนอีก1เซตนะครับอย่านะฮะอุ้ยเขาเรียกว่าแลกกันครับผมนี่เดี๋ยวจังหวะนี้ช็อตนี้ไม่ทันบอกเลยฉีดได้หน่อยเดียวโอ้โหสบายมากครับวันนี้อย่างลื่นเรียกว่าอย่างลื่นฉีดไปแล้วฝ่ายตรงข้ามยังไม่ทันได้ตั้งตัวตั้งลำเลยปล่อยของดีไปตอดก่อนแล้วเราพอของดีหมดเราค่อยเปลี่ยนครับเราค่อยเปลี่ยนอาวุธไม่มีไงวันนี้สมาธิผมดีนะอย่านะครับวันนี้คึกจัดไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เช้านะครับวันนี้คึกจัดบอกเลยปูดปี๊ดกะหล่ำปีดองนะครับดีดไปไหนดีทำไมมีไงเจอปาดเข้าไปดีเรียกว่าทุกเซตทุกระดับบริการทุกระดับประทับใจนะครับสำหรับ arm.exe สำหรับ arm.exe โดยเฉพาะนะครับเป็นบริการให้ได้เห็นกันไปเลยว่าผมนั้นเชี่ยวสบัญญาขนาดไหน ใช้มาตั้งแต่เริ่ม ID ไม่เชี่ยวก็แย่แล้ว
นี่ผมซัด 1-1 ไปกี่รอบแล้วน่าจะ3รอบแล้วมั้งชนะ2แพ้1ป่ะน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเล่นเพลินอีกเรียบร้อยน่าจะปิดจ็อบแล้วครับปิดจ็อบของ 1-1 แล้วบาบาทอลูปันเล็กมันจัดพวกตัวพระเอกนี่เล่นมันดีจริงๆไหนดูนิดนึงครับโอ้ยังอ้าวปออ๋อเปิดเกมแรกผมแพ้เลยโอเคอยู่ดีๆก็เมคตัวเองนะครับชนะอะไรจากไหนไม่รู้ต้องจำแล้วไม่ได้แบบนี้จะกลายเป็นคนความจำสั้นเกินไปเดี๋ยวต้องพยายามเค้นสมองใช้แล้วครับอีก1รอบโอ้โหเจอคนแบบเน้นๆเลยอ่ะนี่ผมยังไม่ได้ลง ID ตัวเองเลยนะเนี่ยแปลว่าผมจะต้องเหนื่อยซ้ำซ้อนโอ้โหโดนส่งมาเจอบาบาทอลูปันเล็กซ์เหมือนกันน่ะเขาจะเอาเราไปโชว์ครับเอาเราไปโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูว่าเอ้ยฝ่ายตรงข้ามต่างหากที่เป็นคนเล่นเป็นนายมันเล่นไม่เป็นเออนายมันเล่นบาบาทอลูปันเล็กซ์ไม่เป็นต้องให้ฝ่ายตรงข้ามเขามาโชว์เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมจะโดนอัดยับเยินโดนกระทืบเละเทะขนาดไหนนะฮะเป็นกำลังใจให้กันนะครับกับการดู arm.exe โดนฝ่ายตรงข้ามใช้หุ่นตัวเดียวกันตุ๊บตับจนเละเทะคนที่ใช้แบบพันทางแบบผมไม่ทางเชี่ยวเท่ากับคนที่ใช้อย่างจริงจังแน่นอนครับผมค่อนข้างจะคิดแบบนั้นเลยนะในทุกตัวนะฮะตัวไหนที่ผมไม่ได้เล่นประจำเนี่ยผมว่าผมไม่น่าจะใช้ได้ดีเท่ากับคนที่เขาเล่นเป็นปกติอยู่แล้วอะหางผมหายไปไหนวะโอ้ฉกตามมาฉกเขาดูดิโดนซัดนัวเลยครับเปรี้ยงไปแล้ว1ช็อตปึบปึบไอ้หยาหางผมหายวะไอ้เอ้ากดไม่ติดด้วยโดนซัดยับผมบอกเลยว่าโดนยับยับเต็มเรียกว่าเต็มตึงๆเอาหางมาเหมือนกันกระโดดฟาดจากข้างบนแล้วโดนฉกก่อนอ่ะนี่ไงเรียกว่าแลกกันฉกโอ้โหแลกกันฉกยับเยินครับมีงูกันทั้งคู่บอกเลยว่ามีงูกันทั้งคู่ไอ้ยะโอ้โหโอ้โหมันต้องซัดกันคืนแล้วแหละจังหวะเนี้ยดีดถอยหลังไปไม่เอาอย่าไม่เอาดีนี้เราหลบเลี่ยงทุกรูปแบบป้าเรารู้ครับโอ้โหโดนด้วยเป็นไงล่ะตายง่ายๆซะที่ไหนเอางูไปฉกก่อนโอ้โหฉกไม่ได้โอ้โหเปรี้ยงโอ้เอ้าอู้อู้นี่มันแท้เลยโอ้โหตายโอ้โหฉกแล้วกระซวกเฮ้ยเขาขึ้นเมทีอ่ะไม่เอาขึ้นเมทีอ่ะไม่เอาตายฟรีแน่เลยผมโอ้โหไม่ไหวแล้วครับตายฟรีเฮ้ยลงเลยละกันให้เขามีกำลังใจนะครับเขาจะได้คิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้หลบหน้าเขานะเว้ยแต่ว่าอย่าลงมานะลงมาเมื่อไหร่โดนนะอ้าวมาแล้วครับมีแน่ฉีดหลบไปครับของจริงอยู่ทางนี้ปุ๊บอันนั้นแม่เราตามมาถึงที่เลยเซเว่นซอสเราไม่มีหยุดเรียกว่าไม่มีหยุดไม่มีกระตุกไม่มีดุกดิกอะไรทั้งนั้นนะครับดีดไปไหนฮะมานี่ก่อนครับจะไปไหนไม่ต้องไปทำไมปั่วเสียบสับป้าบินนี้ฉีดซ้ำเรียกว่าสวนไม้ตายไปอย่างสวยๆเลยไปนะครับผมนี่ไงวาร์ปแล้วยิงดักหน้าไปด้วยยังไม่ทันได้ใช้ท่าเลยครับผมโอ้โหย้อนกลับมาตัวเดิมเอากระเด็นเฉยวักป้าบซึบเรียบร้อยถอยก่อนเรียกว่าเราสร้างความได้เปรียบครับนี่แน่ยิงไปดีเขามาไม่ได้เราสับเลยครับผมเราสับไว้ก่อนวาร์ปไปก่อนครับ
แล้วดีดเราโดดสาบครับเราพุ่งไปเลยฮะเขากันไม่ได้แน่นอนเรียกว่าฆ่าทิ้งแล้ววาร์ปโอ้โหเมื่อกี้มีช็อตวาร์ปหนีครับผมเอ้ยอ้าวเรียบร้อยดีนายเข้าล่างสุดท้ายแล้วนายเข้าลาสฟอร์มแล้วนี่โชว์เหนือซะหน่อยนานๆทีจะได้โชว์ปกติโดนกระทืบอย่างเดียวครับนึกว่าจะโดนรูปคมแบบจัดเต็มซะแล้วเอาละครับ 1-1 จัดไปแบบตื่นเต้นเร้าใจไฟกระพริบกันไปเลยถ้างั้นเราก็มาต่อกันที่การต่อสู้แบบ2-2บ้างนะว่าลูปันเล็กซ์ของเราเนี่ยจะโดนยิงกระหน่ำอัดกระจุยได้แค่ไหนนะครับอีก3เกมเพื่อที่จะจบศึกในครั้งนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปจัด ID ของตัวเองต่อนะฮะแล้วก็ต้องไปต่อเรื่อยๆครับเรียกว่าไปต่อเรื่อยๆจริงๆผมขออนุญาตลุกไปกินน้ำนิดนึงนะไม่รู้จะกลับมากดทันหรือเปล่านะครับโอเคฮะกลับมาแล้วกลับมาต่อกันกับช่วงเวลาของ arm.exe ในการต่อสู้ด้วยกันดั้มบาบาตอสลูปันเล็กซ์ที่ขับโดยมิคาซุกิออกัสนะครับผมในอ้าวผมลืมเปลี่ยนทีมเป็นแบบนี้อีกแล้วลืมดูทุกทีเลยเล่น ID ตัวเองยังไม่รอดครับและเล่น ID คนอื่นจะรอดไหมถามจริงก่อนไอ้เรื่องการจัดทีมเนี่ยเป็นอะไรที่ผมมักจะพลาดตกม้าตายได้ง่ายๆเลยครับงั้นดูดับเบิลโอลูปัสเล็กไปก่อนแล้วกันไม่ใช่ละดับเบิลโอเซเว่นซูสดับเบิลโอเซเว่นซูสครับอุ้ยโอ้โหทีมมันดันพอดีเลยอ่ะไม่งั้นนี่ผมไม่ต้องเหนื่อยเลยนะเนี่ยอันนี้มันทีมเขาทีมแบบมาโยนเกมมาปั้นพอดีสร้างความเหนื่อยให้ตัวเองเฉยอย่างเซ็งครับผมเฮือเออปืนใหญ่จากยานแม่ใครเนี่ยโอ้โหแบบนี้เลยไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยครับแถมยังต้องเพิ่มจำนวนรอบฟรีไปอีก1รอบซะด้วยมาเขาเน็บดาบไว้ด้วยนะครับเวลาเราปาไปเนี่ยเขาถึงจะแบบดาบมันถึงจะออกไปนะเพราะงั้นอ่ะความสมบูรณ์ความเท่เนี่ยมันก็ดูดีอยู่ครับยกเว้นไอ้เจ้าดาบเล็กที่เอามาถือยิงเนี่ยคือผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าทำไมเขาไม่เอามุมข้าง2อันออกแล้วเหลือข้างในไว้ ทำไมต้องเหลือข้างนอกตั้งไว้แหลมๆอย่างนั้นอันหนึ่งโดดๆเป็นความลับที่ตัวผมเองก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นอิ่วสักหน่อยบินโชว์ตัวนิดนึงลอยดูนะครับดูอนุภาคที่กระจายออกไปของ GN Drive นะครับว่ามันเท่รอเหล่าเก๋าเก๋ขนาดไหนเอาเลยครับพี่ซัดตัวนั้นไปเลยเดี๋ยวผมจัดตัวนี้เองเสียบอย่างเท่เรียกว่ายืนเสียบถ้ามันเท่จริงนะแต่ว่ามันเก๊กไปหน่อยอ่ะพวกตัวเก๊กๆเนี่ยถ้ามันจะยืดเยื้อแบบไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ยกเว้นเราจะใช้ฟันแบบคอมโบพิเศษอย่างนี้นะครับมันถึงจะไม่ค่อยยืดเยื้อนะปิ้วนี่ไงเดี๋ยวเราให้นายลาสอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนได้ไหมผมไม่ใช่ว่าเราได้หรอกนะนั่นแหละเราให้นายอยู่แล้วซีเรียสอะไรนักหนาจริงจังครับจริงจังเกินเบอร์เลยแบบว่าปั้นมาขนาดนี้เขาก็คงอยากจริงจังแหละเวล31โอ้อยากเจออย่างเงี้ยเยอะๆเลยนะฮะใน ID ตัวเองเนี่ยคงจะสุขีสโมสรมากเลยอ่ะ
เปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมอย่าลืมเออทีมนี้ไม่มีลูปัสไป3เกมนะครับกับการต่อสู้แบบ2-2ของบาบาตอสลูปัสเล็กซ์ใครที่ชอบความเถื่อนดิบอมหิตในสไตล์ของมิคาซึกิออกัสเนี่ยบาบาตอสลูปัสเล็กซ์ก็ถือเป็น1ตัวที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะฮะคือน่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วล่ะในบรรดาบาบาตอสทุกรุ่นเลยนะคือรุ่นแรกบาบาตอสตัวธรรมดาเนี่ยเขาจะเน้นที่การโจมตีด้วยความดุดันนะครับการต่อสู้ระยะประชิดยังดุดันแต่ว่าลูกเล่นเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ลูปัสเนี่ยจะเน้นที่โมบิลิตี้นะครับความเร็วในการเข้าหาศัตรูกับท่าดาบฟาดที่เจาะเกราะได้แบบเดียวกับลูปัสเลยแบบเดียวกับลูปัสเล็กนะครับแล้วก็ตัวลูปัสเล็กเนี่ยก็คือครบเครื่องทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการสตันศัตรูให้อยู่แบบที่ได้การกระโดดเข้าหาศัตรูพร้อมๆกับมีซูเปอร์อาร์เมอร์แถมด้วยท่ากระบองที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถป้องกันได้นะก็ถือเป็นร่างที่สมบูรณ์ที่สุดในเกมนี้นะของบาบาทอสเลยครับผมแล้วเราก็ถูกส่งมาเจอกับบาบาทอสลูปัสเร็กซ์ในเวอร์ชั่นของคนที่มาแบบเลเวล36ทองเลือดเนี่ยผมว่าต้อง 6,000 อัพแน่นอนเป็นขั้นต่ำครับผมมิคาซึกิออกัสกันดั้มบาบาทอสลูปัสเร็กซ์จะเข้าไปกระทืบแล้วนะเข้าไปกระทืบแล้วนะเข้าไปกระทืบแล้วได้ยินไหมได้ยินไหมโอ้โหยิงยัดยัดโอ้โหยิงซ้ำๆยิงกระหน่ำเรียกว่าโดดข้ามหัวแล้วฟาดแรงจัดครับผมโดดอ้าวโดดต่างคนต่างโดดอันแน่นแน่โอ้โหลูกเล่นเขาแพรวๆมากครับผมเรากดให้มันเป็นไอ้นั่นก่อนเออเรากดให้มันเป็นร่างทองก่อนครับร่างทองเรากดให้เป็นซูเปอร์ซีย่าก่อนนี่ไงฟาดปะล่ะโอ้ยโอ้ยเราสามารถใช้วิธีในการโดดให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นร่างทองนะครับแล้วก็ค่อยจัดการฟาดฝ่ายตรงข้ามเพื่อความปลอดภัยในชีวิตครับดีดตัวด้วยตะบองไป2ทีก็ช่วยเซฟชีวิตได้นะครับรวมถึงการโดดพร้อมๆกับการฟาดนะฮะอันนี้เขาเป็นสายปั้นนะเออสายปั้นเนี่ยมันก็จะง่ายนิดนึงจบอย่างไวจัดดีมากฮะมาปั้นอย่างนี้แหละเราจะได้ยิ้มยิ้มนิดนึงช่วงนี้ยิ่งเจอเอสไพลอตตุ๊บตาบ่อยอยู่ค่า1ตัวแต่ปั่นเดเมจมันจัดเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาไปตุ๊บตับตัวฟรีแซกตัวเดียวนะครับเลือดมันน้อยลงสนามมาปุ๊บก็โดนปุ๊เอื้อปุ๊เอื้อปุ๊เอื้อตลอดเราไปไล่ฟาดตัวเลือดเยอะไปไล่ตุ๊บตับกับบาบาทอสเขาเราเลยแบบทำเดเมจเยอะนิดนึงเล่น 2-2 นี่เหมือนกับผู้เล่นทั่วไปเขาจะไม่ค่อยซีเรียสกันเท่าไหร่นะจะมีแค่ช่วงแบบว่ากิจกรรมกับช่วงปั้นแรงที่เขาเนี่ยอาจจะมีคนมาจริงจังเล่นกันเยอะนิดนึงแต่ถ้าเป็นเวลาปกติแล้วเราเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจอตึงมากนะครับยกเว้นว่าเราแบบปั้นแรงไปสูงจริงอย่างของคุณสงกรานต์อย่างเงี้ยดูดิค่าแรง2ขีด1จุดนะครับก็ยังเจอกับคนที่เขามาปล่อยมาปั้นมานู่นนี่นั่นเลยเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยมันหลุดออกจากช่วงนรกแตกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกิจกรรม3ปีพ่วงกับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆครับมันก็เลยทำให้ผู้เล่นที่เป็นสายจริงจังโปรเพลเยอร์เอสไพลอตทั้งหลายเนี่ยเขามากระหน่ำผู้เล่นมาลงเล่นเพื่อที่จะมาเอาของกันนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันหลุดพ้นจากช่วงนั้นไปแล้วก็จะความซีเรียสในการเล่นเนี่ยก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับการเก็บเควสวันมากเกินไปนะแทงมาเนี่ยซะด้วยโอ้โหแต่ละคนมาไม่ธรรมดาเลยนะจับคู่กันแบบตัวที่อันตรายเนี่ยก็คือฟาสนะฟาสนี่ประมาทไม่ได้นะครับเป็นหุ่นจากแรงหุ่นจากแคลนแบทเทิลด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่ค่อนข้างจะมีท่าระเบิดป่าเผากระท่อมเนี่ยเยอะมากๆเยอะจนเราเนี่ยอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นนิวกันดั้ม HWS เลยอ่ะทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเขาเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาเล่นนะครับแปลว่าเราเนี่ยต้องระวังอย่างหนักเลยเปิดยิงเปิดนำไปสักทีแล้วเอาตะบองฟาดสิไหนดูสิไหนลองสิไหนบอกหมอสิอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอสิ
ว้าว้าหมุนยิ่งหมุนยิ่งโดนเฮ้ยลอยลอยฟ้าว่ะสเต็ปอ่ะอย่าเสียเวลากับไอ้หมอนี่เราไปยุ่งกับฟาสดีกว่าครับโอ้โหตัวปลิวเฮื่อโดดไปครับแล้วทุบให้เต็มแรงทุบให้เต็มแรงแล้วซัดให้เต็มแรงนะครับอย่าให้เหลือความข้างค้างคาใจยิงเอาโฉกเอาโฉกเอางูโฉกเอางูแล้วโฉกก่อนเรามีงูแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนเขาจัดการไปเองครับผมนี่ไงไอ้ยาเปลี่ยนไม้ตายมาซะด้วยอ่ะโอ้โหเจอฉกเข้าไปฟาดฉกถีบมีทุกอย่างที่เราจะต้องมีไม่มีแนวโดดเข้าไปนะครับไอ้ท่าที่ทำให้เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยคือชั่วร้ายที่สุดในปฐพีและของบาบาตอสนะครับนั่นแน่อ่ะปล่อยงูไปก่อนปล่อยหางูไปก่อนครับให้งูมันฉกให้งูมันฉกเล่นให้งูมันฉกเล่นนั่นไง High New HWS มาแล้วครับให้เราต้องตามไปฟาดเขาให้เขารู้สำนึกว่าอย่าเอาเกราะหนาๆแบบนี้มาเข้าร่วมสงครามหุ่นแห่งสงครามเนี่ยมันต้องเยี่ยงนี้จังใดสิฟาดลอยไปยันต้องโดนมันต้องโดนโอ้ยเอาทุกพวกหัวโอ้ยดีมาแบบโอ้โหไฮนิว2ตัวไฮนิว2ตัวไฮนิว2ตัวครับผมอย่างนี้มันต้องกระเออไม่เป็นไรเรายังมีร่างแยกเรายังปล่อยกระสุนไปซัดเขาได้ก่อนที่เราจะตายครับอย่าให้เสียจังหวะโดดสับไปเลยครับโอ้โหไม่ถึงฮะเดซไซเฮลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาดับเบิลโอควอนต้าเซเว่นซอร์สของเราไปจัดการวาร์ปแล้วฟาดซัดไปเต็มๆ1เซต1เซตหน่วยแรกนะครับผมดีดไปเลยครับผมเขาไม่ทันตั้งตัวแน่นอนนี่ครับเขาจะต้องกักเราแต่ดับเบิลโอเซเว่นซอร์สเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อกักซาบัญญาอีกทีนะฮะเพราะงั้นเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าซาบัญญาเนี่ยจะหนีเราไปได้ไกลแค่ไหนเพราะเขาหนีเราไม่ได้แน่นอนจับสับเลยถ้าไม่เจอกับคนที่เป็นเอสไพลอตหนักจริงๆเนี่ยซาบัญญาเนี่ยหนีฟูเซเบอร์ไม่พ้นแน่นอนครับแต่ถ้าเจอเอสไพลอตเนี่ยเขาจะมีวิธีนะฮะเขาจะมีวิธีหลบเลี่ยงหลบหลีกกึกกักยึกยักให้เราเนี่ยเล่นยากฟันยากมากเอออันนี้โชคดีที่แบบว่าเขาไม่ได้ไซโคพาธใส่เราหนักมากนะรอบสุดท้ายว่ะเออรอบนี้ผมเปิดเพลงมาจนจบคลิปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลืมเมื่อวานทำซัมเมอร์เฮาส์ไว้นะครับแล้วเปิดเป็นรีวนเพลงไว้ก็เลยแบบลืมปิดรอบนี้ลืมปิดฟังเพลงคลอไปด้วยเพลินๆนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกเนาะคนเราก็ต้องมีลืมกันได้นะครับมันกลับบ้านแบบกว่าจะได้กลับบ้านมาเนี่ยผมก็ต้องรีบแล้วเพราะว่าสปอนเซอร์อุตส่าห์ส่งคลิปส่งหุ่นมาให้ทำทั้งทีเนี่ยจะปล่อยให้สปอนเซอร์รอนานก็ไม่ดีนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสปอนเซอร์เนี่ยอดรู้ในสิ่งที่อยากรู้นะบางทีเขาอาจจะแบบคุณส่งการเขาอาจจะใกล้ขึ้นขั้น3แล้วอะไรแบบนี้ไงถ้าเราแบบว่าทำช้าเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเขาขึ้นขั้น3ไปเขาต้องไปเปลืองของรีสายกลับมาอีกนะครับดูในรอบนี้จะได้รู้เลยว่าเออเจ้าตัวลูปันเร็กซ์เนี่ยสามารถที่จะอัพสายไปยังไงที่ไหนเมื่อไรแบบไหนได้บ้างนะครับถือเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับทั้งตัวเจ้าของ ID และคนที่ได้แวะเข้ามาดูรวมถึงผมด้วยนะครับผมโอ้เกมสุดท้ายเกมสุดท้ายเกมไม่ส่งคนมาหาแล้วละเกมจะต้องส่งพลังแห่งบอทมาอย่างแน่นอนดีนะสบายนะครับจริงๆผมเนี่ยชอบมากเลยนะกับการได้เจอแบบ AI เจอบอทอ่ะเพราะว่าเราจะได้ทำเควส1ได้ง่ายๆอ่ะเจอคนเนี่ยมันได้พัฒนาฝีมือครับแต่ว่าเควส1มันจะยากขึ้นอีกนิดนึงยิ่งเราแพ้มันก็ต้องยิ่งต้องยืดเวลาออกไปเรื่อยๆนะแล้วทำไมคุณID ของคุณสงการเนี่ยถึงได้สบายชีวิตแบบนี้หรือจริงๆมันจะไม่สบายแต่เพราะว่าผมเป็นอวตารเพลเยอร์ก็เลยสบายขึ้นหน่อยนึงหรือเปล่าเอออันนี้อาจจะเกี่ยวนะอาจจะเกี่ยว
ไปไปโชว์ซะหน่อยได้ครบรถเลยนะครับเจอทั้งคนปั้นเจอทั้ง AI เจอทั้งคนจริงจังนะฮะที่เหรียญโถเสือที่เหรียญโถสื่อไม่ถึงจ้วงโอ้ยทีอาร์นายจะมากเกินไปแล้วฟาดเข้าไปไม่โดนงั้นเอากรงเล็บไปกินเฮ้อโอ้โหโดนทุกช็อตโดนทุกช็อตเลยเอาหางไปงูชกชกแล้วจัดการทุบอย่าได้ปราณีอย่าได้ปราณีเมื่องูชกแล้วทุกอย่างมันก็จะต้องเกินการควบคุมไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปกระโดดฟาดเข้าไป1ช็อตปาดักนี่ไงอ้าวที่เหรียญโถสื่อที่เป็นตัวที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเล็กเป้าของเราเลยครับโดนฆ่าทิ้งไปแล้วเรียบร้อยโดดเข้าไปแล้วจับฟาดกันไม่ได้คอมโบถีบไปซะพอเข้าใกล้ปุ๊บดีดออกครับผมปล่อยงูไปเอางูไปฉกครับงูฉกเสร็จปุ๊บเราตามไปฟันได้จุ๊บอุ้ยกลิ้งเลยล้มทั้งยืนเขาเรียกล้มทั้งยืนไม่อยู่ดีๆเปลี่ยนเป้าผมเรื่องงูส่งตัวหนึ่งไปฉกครับผมโอ้โหฉกแล้วฟาดสปริวเลยไหมล่ะเนี่ยกระสุนขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายกระสุนเรา5นัดครับยิงแล้วติดตันได้โคตรโกงนี่ไงสัดไปสักหนึ่งช็อตเต็มๆเรียกว่าโดดเข้าไปก่อนแล้วค่อยสัดต่ออีกเซตหนึ่งก็ยังได้นะฮะปล่อยงูปล่อยงูเราไม่ได้มีแค่ตาแดงเท่านั้นครับเราปล่อยงูด้วยเป็นทั้งโรคตาแดงแถมมีพิษงูด้วยครับอันตรายขนาดไหนถามตัวเองดูโอ้โหคอมโบพร้อมๆกับการปล่อยงูไปฉกมันสุดยอดจริงๆท่าเท่จัดโอ้ยถ้าเราไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์เราจะปลิวอย่างนี้ได้ครับเวลาเขามีท่าติดตามแต่ถ้าเราเปิดด้วยซูเปอร์อาร์เมอร์โดดไปเนี่ยเราจะไม่โดนนะฮะเพราะงั้นแนะนำให้เปิดด้วยซูเปอร์อาร์เมอร์ก่อนนี่แน่บาเข้าไปเจอตะบองเสียบหน้ารู้จักเปล่าปีศาจแห่งเทกกระดันนะรู้จักไหมเนี่ยปีศาจแห่งเทกกระดันตัวจริงตัวจริงกับ AI นี่ตัวจริงเลยวิ่งเสียบเอ้ยโอ้โหไม่ทันจนได้ไม่ไรโดดนี่แน่เอางูฉกซะจบเกมแบบสวยๆนะครับนี่ดึงงูมาเก็บด้วยถือว่ามิชชั่นเคลียร์แล้วเรียบร้อยแล้วนะออก้าเราเคลียร์มิชชั่นให้นายเรียบร้อยแล้วถ้างั้นก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับที่มิคาสกิออกัสคนนี้เนี่ยจะได้เวลาไปพักผ่อนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องผมเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้จริงเนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมเดี๋ยวก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนแล้วนะต้องไปเคลียร์ของตัวเองด้วยนะฮะไว้มาเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับผมบายบายครับขอบคุณเป็นพิเศษนะครับสำหรับคุณสงการที่ส่งมอบกันดั้มบัมเบอร์ทอนลูปัดเล็กตัวนี้มาให้ทำเกมเพย์บวกรีวิวให้ได้ทุกคนได้รับทราบถึงทาเลนต์ของตัวเจ้านี้ด้วยนะฮะขอบคุณเป็นพิเศษเลยครับผมบายบายครับ